เกียรติศักดิ์ที่มันเป็นจำนวนที่ห้าคุณยิงคือแค่นี้จำนวนที่ห้าแบบนี้ที่หนึ่งคุณยิงแต่ว่าในบ้านนั่นแหละก็เขาคิดว่าเขาคงจะคาดถึงอยู่แล้วว่ายังไงต้องลงเพราะว่าหลักฐานชัดเจนถ้าจะลงเขาก็ไม่คาดว่าจะลงเยอะขนาดนั้นคุณแม่ถามคุณแม่คุณแต่ที่ศาลเขางดโทษจำประหารให้มีจำคุกตลอดชีวิตอะตรงนี้คุณแม่คิดถึงอะไรนะก็แม่ก็ตอนแรกก็คิดว่ายังไงเนี่ยก็โดนประหารชีวิตเพราะว่าตั้งสองคนนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ท่านหนึ่งเพราะว่าคิดว่าสามท่านตัดสินใจถูกก็เคารพก็เปิดไหมนะได้วางแผนเลยข้างหลังคือเบาแล้วนะ
พวกตูมเนี่ยเขาก็มาจอดรอตรงนี้มาถอยจอดให้ปิดประตูก่อนแล้วอ้วนยิงไปก่อนจ่อยิงที่ผู้หญิงแต่ยังไม่ได้ยิงนะจ่อยิงไปที่ผู้หญิงแต่ยังไม่ได้ยิงแต่ยังไม่ทันได้ยิงไอ้เนี่ยไอ้เบายิงแล้วก็ไปยิงผู้ชายนะอ้วนก็ไปยิงผู้ชายด้วยแล้วไอ้นี่ก็ไปยิงสามสี่ไม่กินเหลือยิงผู้ชายใส่อยู่หลังใช่ไหมใช่ไม่ได้ยิงไม่ได้รู้ว่าจะยิงอ้วนยิงมาแล้วที่เขายิงแล้วก็วิ่งขึ้นรถมาวิ่งขึ้นรถรถพอผมไหลออกด้วยความเร็วสูงแล้วก็ยิงขาพอแล้วไหมพอครับครับครับใช่ครับไอ้คนนั่งนั่งไอ้ครบไอ้ร่วนเจ๊ไอ้ร่วนแล้วเวลาลงไปจริงยังไงเอาปืนถือยังไงปืนอ่ะปืนอยู่ไหนปืนมาปืนอยู่ในเก็ตพอไปปุ๊บกับยิงนี่โตไม่ชอบยิงจะจบยิงเป็นผู้ชายตู้ลงวันที่วันหนึ่งตอนนี้ผมวิ่งกลับไปที่รถแล้วผมตกใจตอนนี้ยิงครับโอเคแล้วผู้หญิงทำงานผู้หญิงตกใจก้มลงไม่ตกใจป๊อปพี่ไอ้ป๊อปไก่มดกลับแล้ว